สาวพิจิตรก็เอาบรรยากาศนะคะเข้าป่าช่วงใบไม้ร่วงก็มีภาพสวยๆของเห็ดหูหนูสีเหลืองแล้วก็เห็ดมันปูที่ไปเก็บมาเมื่อปีนี้นะคะสวยงามมากก็คิดถึงนะคะคิดถึงก็เลยเอาภาพบรรยากาศเก่าๆมาฝากค่ะก็รออีกทีก็ปีหน้านะจ๊ะทุกคนค่ะปานว่าปลูกไว้เองค่ะทุกคนเห็นมั้ยมีแต่ดอกงามๆพุ่นน่ะป๊าดกะเล็กๆน้อยๆนะคะฝากความคิดถึงสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาเป็น FC สาวพิจิตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยด้วยจ้าปีหน้าเจอกันกับดงเห็ดอีกนะคะบ๊ายบายจ้า